วิธีการดูแลผิวสำหรับการไปทำเลเซอร์กดสิวเนี่ยจะมีวิธีการดูแลยังไงถ้าอยากรู้ดูคลิปนี้เลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกับพวกเราอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอวันนี้เราจะมาทำคลิปบอกวิธีการดูแลตัวเองสำหรับใครที่แบบเป็นสายหัตถการไม่ว่าจะเป็นการทำเลเซอร์หรือว่าการกดสิวและหลายคนเนี่ยจะมีคำถามเข้ามาว่าจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงทำให้แบบการพักฟื้นหลังทำเนี่ยมันทำให้ผิวเราฟื้นฟูได้เร็วที่สุดแล้วมันจะต้องดูแลอะไรบ้างสำหรับก่อนการที่จะกดสิวหรือว่าการจะทำเลเซอร์ต่างๆสำหรับใครที่ชอบทำเลเซอร์หรือว่ากดสิวนะทุกคนการทำหัตถการพวกนี้พวกเลเซอร์พวกกดสิวเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสกินแบเรียร์หรือว่าชั้นผิวของเรานั่นเองเพราะว่าการทำหัตถการพวกนี้มันสามารถไปทำลายชั้นผิวทำลายสกินแบเรียร์ของเราได้ดังนั้นถ้าเราอยากให้ผิวเราเนี่ยฟื้นตัวเร็วการที่เราทำให้สกินแบเรียร์หรือว่าชั้นผิวกำแพงผิวเราแข็งแรงเนี่ยทั้งก่อนทำแล้วก็หลังทำเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้หัตถการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำเลเซอร์หรือว่าการกดสิวเนี่ยมันฟื้นฟูเร็วขึ้นก็คือเวลาเราไปทำอย่างหลายๆคนก็อาจจะทำให้เกิดหน้าแดงหน้าระคายเคืองถ้าเราทำให้สกินแบเรียร์เราแข็งแรงก็จะทำให้ระยะเวลาพักฟื้นเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วสกินแบเรียร์เนี่ยมันคืออะไรล่ะป้าเต๋าที่จริงสกินแบเรียร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกำแพงผิวนะทุกคนที่แบบให้ทุกคนจินตนาการภาพตามว่าเอ้ยผิวเจ๊เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมีกำแพงที่เอาไว้แบบต่อสู้กับข้าศึกทำให้ผิวเราแข็งแรงอ๋อประมาณว่าเหมือนกำแพงล้อมรอบบ้านใช่เพราะฉะนั้นคือใครจะมาแบบทำร้ายร่างกายเราหรือจะมาทำอะไรเราก็จะต้องผ่านปราการนี้มาก่อนจริงๆแล้วตัวสกินแบเรียร์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันก็เหมือนกำแพงอ่ะแหละเพราะว่ามันมีถ้าจะเปรียบง่ายๆเลยมันก็จะมีทั้งส่วนที่เหมือนกับอิฐส่วนที่เหมือนกับปูนอิฐเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเซลล์ผิวเราหรือว่าตัวโคนิโอไซต์ที่มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบอิฐที่แบบต้องเรียงต่อกันเพื่อทำให้กำแพงของเราแข็งแรงส่วนปูนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนชั้นไขมันตามธรรมชาติของผิวที่จะมาคอยเชื่อมทุกอย่างเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าอิฐเราแข็งแรงปูนเราแข็งแรงมันก็จะทำให้ชั้นผิวเราเนี่ยแข็งแรงด้วยอย่างฉันอะฉันชอบเข้าคลินิกใช่ไหมฉันชอบเลเซอร์ฉันชอบกดสิวคราวนี้มันจะส่งผลอะไรต่อร่วมของสกินแบเรียร์ของเราหรือเปล่าคือพวกเลเซอร์เนี่ยเอาจริงๆมันก็แบบมีเลเซอร์หลายกลุ่มเนาะแต่ว่าทุกกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีตัวเป้าหมายที่เราจะยิงไปอยู่แล้วเช่นเลเซอร์ในกลุ่มของเม็ดสีเนี่ยมันก็จะยิงไปยังตัวเมลานินมันจะทำให้แบบเมลานินเนี่ยมันแตกแล้วก็โดนเม็ดเลือดขาวเนี่ยจับกินแล้วก็จะทำให้รอยสิวหายเร็วขึ้นแต่ว่าด้วยความที่มันยิงไปอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นที่จะโดนแค่เมลานินอ่ะใจคิดออกไหมมันก็เหมือนการกราดยิงใช่มันก็อาจจะไปโดนพวกแบบน้ำในเซลล์หรือว่าเซลล์ผิวต่างๆอะไรแบบนี้จะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดอาการเหมือนสกินแบเรียร์เราโดนทำลายได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการทำเลเซอร์อยู่แล้วพูดง่ายๆคือว่าเรามีศัตรูล้อมรอบบ้านเรากำลังจะยิงศัตรูแต่คราวนี้ยิงศัตรูแต่ไปโดนกำแพงบ้านบ้างถ้ากำแพงบ้านเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสึกหรอการพังของกำแพงบ้านเราเนี่ยก็จะช้าลงถูกต้องดังนั้นเนี่ยการที่เราทำให้แบบตึกต่างๆหรือว่าสกินแบเรียร์ต่างๆเนี่ยมันแข็งแรงมันก็จะช่วยทำให้เฮ้ยเวลาเราทำเลเซอร์ต่างๆมันก็จะโดนทำลายได้น้อยแล้วเวลากลับมาฟื้นฟูมาหรือว่าระยะเวลาพักฟื้นเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นด้วยคืออย่างจะบิวเองเนี่ยเมื่อก่อนเลยเราบอกเลยว่าเราไม่เคยสนใจเรื่องการใช้สกินแบเรียร์ต่างๆมาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรากดสิวผิวเราก็จะแดงง่ายเผ่อง่ายแพ้หลายๆคนอ่ะชอบเป็นแบบกดสิวแล้วทำไมแบบ 5-7 วันรอยแดงไม่หายสักทีอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าก่อนทำอ่ะสกินแบเรียร์เราแข็งแรงไหมเพราะว่าถ้าผิวเราแข็งแรงทุกอย่างมันดีมันก็จะทำให้ฟื้นฟูดีหมดดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าลืมใส่ใจกับเรื่องสกินแบเรียร์เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากๆหรืออย่างเราเองเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยนะคะที่จะไปใช้ก่อนการกดสิวหรือหลังจากการทำเลเซอร์หรือกดสิวเองเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมตัวก่อนเลยใช่ซึ่งโปรดักต์ตัวนี้ทุกคนถ้าติดตามช่องเรามานานก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตั้งแต่เริ่มทำคลิปเนี่ยเราก็เริ่มใช้ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มทำ YouTube เลยนะเมื่อเกือบประมาณ2ปีที่แล้วนั่นก็คืออะไรเจ๊ The Concentrate หยิบมันเลยเราเคยบอกไว้แล้วเดี๋ยวเรามาป้ายยาตัว The Concentrate ตัวนี้เราเคยบอกแล้วนะว่าอันเนี้ยเหมือนเอาเงินมาทาหน้าใช่คือเมื่อก่อนอ่ะเราย้อนกลับไปเมื่อ 3-5 ปีที่แล้วผิวหน้าเราค่อนข้างแข็งแรงเวลาเราใช้นางอ่ะเราก็จะรู้สึกอะไรไม่ได้มากแต่เราอ่ะรู้สึกว่าผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นลดรอยแดงชัดเจนไปมากๆเลยค่ะสำหรับของผิวหน้าเราเองแต่ว่าช่วงหลังๆเราอ่ะเริ่มทำเลเซอร์เริ่มกดสิวเพิ่มมากขึ้นเราเริ่มสังเกตเห็นเองว่าถ้าเราใช้ดีคอนเซนเทรตก่อนที่จะไปทำทรีทเมนต์อ่ะผิวหน้าเราอ่ะอาการแดงอาการระคายเคืองลดลงชัดเจนเลยป้าใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงลาแมนเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะนึกถึงอยู่แล้วก็คือตัวมิราเคิลบอทซึ่งมิราเคิลบอทเนี่ยมันเป็นสารสกัดจาก
สาหร่ายที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์มากๆเลยซึ่งตัวมิราเคิลบอดเนี่ยประโยชน์ของเขามีเยอะมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสริมความแข็งแรงให้กับสกินแบเรียร์อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากหรือว่าจะเป็นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็ได้เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ได้หรือว่าปอกปลอมผิวก็ได้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นสิ่งที่ถ้าใครใช้ลาแมจะรู้ว่าประสิทธิภาพของมิราเคิลบอดเนี่ยมันคืออะไรเพราะประสิทธิภาพเนี่ยมันเลิศจริงๆถ้าพูดถึงมิราเคิลบอดตัวดีคอนเซนเทรตอะชื่อก็บอกอยู่แล้วทุกคนว่าเข้มข้นตัวนี้เขาเป็นโปรดักต์ที่ตัวมิราเคิลบอดเนี่ยเข้มข้นที่สุดของทางลาแมเลยเพราะฉะนั้นก็คือในราคาขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ใช้แค่นิดเดียวก็คือเห็นผลมากแล้วไม่เพียงแค่มิราเคิลบอดเขายังมีอะไรอีกเจ๊ที่น่าสนใจตัวนี้นะคะมีตัวลานทีเอ็กซ์แทรคด้วยหรือว่าเป็นลานทีคอนเซนเทรตเลยที่จะมาเสริมเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์มีปริมาณเยอะมากในดีคอนเซนเทรตขวดนี้เองค่ะจริงเพราะว่าเอาจริงๆตัวลานทีอ่ะถ้าโปรดักต์ตัวอื่นมันจะเป็นแค่ลานทีเอ็กซ์แทรคธรรมดาแต่ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นคอนเซนเทรตคือเขาก็จะใช้ลานทีที่มันค่อนข้างจะมีความเข้มข้นมากขึ้นประสิทธิภาพในการเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็จะมากขึ้นก็คือจะช่วยสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้แบบเวลาผิวเราอักเสบเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีอนุมูลอิสระต่างๆมาทำลายผิวดังนั้นเนี่ยถ้าเราหยุดตัวอนุมูลอิสระได้มันก็จะเหมือนหยุดการทำลายต่อกันเป็นทอดๆของผิวได้และนอกจากส่วนผสม2ตัวที่บอกไปนะทุกคนเขายังมีตัว The Stabilizing Ferment อีกด้วยที่มาช่วยเสริมฤทธิ์ในการเหมือนปลอบประโลมผิวลดการอักเสบดังนั้นเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับใครที่ไปทำเลเซอร์หรือว่าไปกดสิวที่จะทำให้ผิวเราเกิดการระคายเคืองคือตัวนี้จะได้ประโยชน์2 อย่างเลยนะที่สำคัญสำหรับการทำหัตถการอย่างแรกเลยก็คือการเสริมสกินแบเรียร์ส่วนอย่างที่2เลยก็คือช่วยในการปลอบประโลมผิวลดการอักเสบได้ดีมากแล้วก็ยังช่วยการเรื่องของเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีงามด้วยค่ะคือถ้าใครผิวแห้งอ่ะใช้ตัวนี้จะเลิฟมากๆเพราะว่าเขาอ่ะเติมความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ยังช่วยออคลูซีฟหรือว่าแบบป้องกันล็อกความชุ่มชื้นไว้ป้องกันน้ำระเหยของผิวได้อีกด้วยไม่ใช่แค่ผิวแห้งนะคือฉันเองเอาจริงๆใช้ได้ทุกสภาพผิวฉันก็เลิฟมากเออแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของตัวดีคอนเซนเทรตอะคือเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเหนอะผิวเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยกลิ่นคือหอมแบบซูตติ้งแบบหอมแบบปลอบประโลมหอมเลิศมากหอมแพงฟีลแบบเข้าสปาแบบราคาแพงเลยใครที่ใช้ลาแมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าทุกโปรดักต์ของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมแบบเฮ้ยหอมแบบทำให้จิตใจอ่อนโยนผ่อนคลายมากหลักๆก็คือที่เราได้กลิ่นก็จะมีความลาเวนเดอร์เบาๆมีความแบบดีงามตามสไตล์ของลาแมเองค่ะซึ่งประสบการณ์การใช้ของเรานะทุกคนคือวิธีการใช้เราอ่ะเป็นคนที่ทำเลเซอร์ค่อนข้างจะบ่อยดังนั้นก่อนไปเลเซอร์อ่ะเราก็ทาตัวดีคอนเซนเทรตไว้เลยอาจจะเริ่มซักประมาณแบบคืนก่อนหน้าที่จะไปก็คือโบกหนาๆไว้แล้วตอนเช้าก็โบกอีกพอไปทำแล้วหลังทำเนี่ยก็คือโบกนอนเลยมันก็จะช่วยในการเหมือนเสริมชั้นผิวแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีมากๆอย่างเจ้เองนะคือเจ้เป็นคนที่ผิวแดงง่ายมากกดสิวก็จะแดงง่ายแล้วถ้าใช้ตัวดีคอนเซนเทรตก่อนที่ไปกดสิวอะคือเราจะสังเกตเองได้ว่าสิวเราอะรอยแดงอะแค่วันเดียวก็หายแล้วค่ะปกติจะแบบ3วันถึง5วันกว่ารอยแดงจะหายไปดังนั้นเนี่ยใครที่แบบเป็นสายแบบผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสายหัตถการชอบทำเลเซอร์หรือว่าชอบกดสิวเนี่ยตัวดีคอนเซนเทรตของลาแมนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากสำหรับอันนี้หรือว่าเฮ้ยคนที่ผิวแห้งก็สามารถใช้ได้เห็นขวดแบบเฮ้ยขวดเล็กๆเท่านี้ทุกคนแต่ว่าครั้งนึงอ่ะมันใช้น้อยมากใช้ได้ขวดเนี้ยใช้เกิน6เดือนขวดนี้นะคะที่บอกใช้เกิน6เดือนเพราะว่าเราใช้นิดเดียวจริงๆเลยแล้วก็หลังจากเปิดการใช้งานเนี่ยขวดเนี้ยอยู่ได้ถึง2ปีเลยค่ะใช่ทุกโปรดักต์ของลาแมนคืออยู่ได้2ปีหมดเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหมดอายุเร็วก็คือเราซื้อมาซื้อไซส์50 ml มาแบบเนี้ยก็เก็บไว้ใช้ได้นานถึง2ปีเลยใช่แต่ช่วงหลังๆนะคะที่ทางลาแมนเนี่ยเขามีการทดลองมามากขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคืออันแรกนะที่เขาไปทำการทดลองมาในคนที่ทำ professional skin peel หรือว่าพวกลอกผิวหน้าด้วย AHA BHA อะไรแบบนี้แล้วที่ไปแบบลอกที่คลินิกพวกลอกฝ้าด้วยแบบ AHA BHA เปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันจะทำให้ผิวแห้งแล้วก็ผิวระคายเคืองได้ง่าย มันก็มีการทดลองว่าการใช้ตัวลาแมนดีคอนเซนเทรตเนี่ยหลังทำประมาณ3สัปดาห์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยสูญเสียน้ำลดลงผิวก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้มากขึ้นสำหรับใครที่แบบชอบไปทำเหมือนสกินพีหรือว่าใช้ AHA BHA เปอร์เซ็นต์สูงแล้วกลัวระคายเคืองเนี่ยก็สามารถใช้ตัวลาแมนดีคอนเซนเทรตร่วมด้วยได้เธอเคยทำไหมพวกสกินพีลลิ่งอ่ะฉันเคยทำหรือว่าชาด้าเคยใช้แบบพวก AHA BHA แล้วฉันก็ใช้มอยส์ไรเซอร์ใช้โทนเนอร์ที่มีแบบ AHA BHA ทำให้เกิดโอเวอร์เอ็กโฟลิเอทของหน้าฉันมากเกินไปฉันก็หามอยส์ไรเซอร์มาทาแต่ว่ามอยส์ไรเซอร์ที่ทาเท่าไหร่มันก็ไม่พออาการแดงการระคายเคืองอ่ะ
มันไม่ลดลงเลยฉันก็เลยต้องกลับมาหาที่ The Concentrate ตัวนี้เขาจริงๆอ่ะมันดีมากใช่ถ้าเรื่องปลอบประโลมผิวอ่ะหน้าเป็นผดหรือว่าแบบหน้าแห้งจากอะไรมาก็ช่างอ่ะสิ่งที่คิดถึงคิดอย่างแรกเลยนะก็คือต้องไปโปะลาแมร์ดีคอนเซนเทรตแล้วหลังจากใช้งานทันทีเอฟเฟกต์ที่ฉันได้นะส่วนตัวของฉันเลยก็คืออาการแสบอาการแดงลดลงชัดเจนแล้วทางลาแมร์นะคะเขามีตัวคลินิคอลเคลมด้วย2อย่างมีอะไรบ้างนะคืออย่างแรกเลยเนี่ยเขามีการทดลองสำหรับคนที่ไปทำ professional skin peel หรือว่าพวกแบบลอกผิวหน้าด้วย AHA เนี่ยคนที่เป็นฝ้าแบบนี้คือใช้ตัวนี้ก่อนทำ treatment ตัว skin peel เนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลาพักฟื้นลดเอฟเฟกต์ลดการระคายเคืองจากการทำ treatment พวกนี้ได้มากขึ้นและ clinical claim ที่2นะคะหลังจากใช้ตัว deconcentrate ไปแล้วเนี่ย3สัปดาห์เขาพบว่าผู้ใช้งานอ่ะกว่า 90% รู้สึกว่าหลังจากทำทรีทเมนต์ไป2ชั่วโมงผิวก็รู้สึกกลับมาชุ่มชื้นได้เหมือนเดิมแล้วปังไม่ไหวดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทำหัตถการเราว่าการใช้ตัวลาแมร์ดีคอนเซนเทรตเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากในการทั้งเตรียมผิวแล้วก็ดูแลผิวหลังจากทำหัตถการเลยคือหลายๆคนเนี่ยจะชอบสับสนว่าเฮ้ยถ้าเรามีสกินแคร์รูทีนอยู่แล้วเราจะใช้ตัวดีคอนเซนเทรตในขั้นตอนไหนดีเอาง่ายๆเลยนะทุกคนเราบอกเลยว่าสามารถใช้ในขั้นตอนของเซรั่มได้เลยเพราะว่าตัวเนื้อเขาเท็กเจอร์ค่อนข้างดีที่เราบอกให้ดูไปเมื่อกี้เนาะว่าตัวเขาเกลี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยค่ะใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังสับสนอยู่นะครับก็อ่ะเรียงง่ายๆเลยก็อาจจะเป็นแบบโทนเนอร์น้ำตกแล้วก็ตัวดีคอนเซนเทรตได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะโปะด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์อันนี้ก็จะเป็นรูทีนง่ายมากสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยแล้วก็เขาก็มีถึง3ขนาดนะคะไซส์ที่เราถือเนี่ยก็คือไซส์15 ml แล้วก็ไซส์นี้50 ml หรือว่าใครที่แบบอยากซื้อไปใช้แบบกับเพื่อนหลายๆคนหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็สามารถซื้อไซส์100 ml ได้เลยเดี๋ยวเราจะแนบไซส์แล้วก็ราคาไว้ใต้คอมเมนต์เลยทุกคนถ้าใครอยากได้ตัวลาแมร์ทั้ง3ขนาดแบบที่เราบอกไปนะทุกคนก็สามารถหาซื้อได้ที่ www.lamer.co.th ได้เลยมันก็จะมีน้องทั้ง3ขนาดอยากให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลยหรือสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ลาแมร์นะสำหรับวันนี้เราก็ได้มาอธิบายวิธีการดูแลผิวเราทุกคนว่าสำหรับใครที่ชอบทำเลเซอร์หรือว่ากวาดสิวเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจะมีคืออะไรบ้างนั่นก็คือตัวสกินแบเรียร์นะทุกคนสกินแบเรียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าผิวเราแข็งแรงมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นสุดท้ายใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรดักต์ตัวลาแมร์ดีคอนเซนเทรตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้เลยฝากนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB Barber ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย